ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสาธารณสุขพอใจนะคะภาพรวมการฉีดวัคซีนวันแรกค่ะมีปัญหาบ้างให้ปรับแก้ไขขณะก็ยังไม่ยืนยันนะคะแอสตราเซเนกาล็อตต่อไปจะเข้าวันไหนในสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN โดยระบุว่าภาพรวมของการฉีดวัคซีนแห่งชาติ7มิถุนายน2564ที่ผ่านมาเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ลงทะเบียนมาฉีดแล้วไม่ได้ฉีดก็จะมีการเยียวยาเป็นรายบุคคลไปค่ะส่วนการจะส่งวัคซีนของ AstraZeneca ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะรับมอบส่วนที่เหลือของเดือนมิถุนายนอีก 4.2 ล้านโดสได้เมื่อใดนะคะแต่ในสัปดาห์หน้าจะมีการพูดคุยความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนายสาธิตนะคะก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอวัคซีนให้กับผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้กับหมอพร้อมก่อนโดยยืนยันว่าวัคซีนเตรียมให้กับผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมสำหรับทุกคนเรียบร้อยแล้วแม้ว่าวัคซีนจะมีอย่างจำกัดแต่ในสถานการณ์นี้ขอให้เชื่อหมอค่ะในการให้ลำดับความสำคัญเพราะกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ยังไงก็เป็นผู้มีโรคประจำตัวและกลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้สูงอายุทางนี้หากกลุ่มนี้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามก็ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆให้เร็วที่สุดจึงขอวิงวอนให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไปแล้วนั้นขอให้จัดวัคซีนให้เป็นลำดับตามความเห็นของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนวิโรจน์นะคะก็จับตาการกระจายวัคซีนของรัฐบาลค่ะจี้เร่งจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศแต่กลับมีบางพื้นที่ต้องเลื่อนการฉีดออกไปให้ประชาชนที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วโดยบอกว่าประเด็นดังกล่าวคงต้องดูอย่างต่อเนื่องอีก 2-3 วันค่ะว่าปัญหามาจากตรงไหนติดขัดในช่วงเริ่มต้นหรือว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการสต็อกของวัคซีนที่มีความบกพร่องซึ่งถ้ามีปัญหาจากการจัดสรรสต็อกที่ไม่เพียงพอปัญหาก็จะมีความรุนแรงขึ้นในช่วงวันที่10มิถุนายนแต่ถ้าหากปัญหาเกิดจากการติดขัดในช่วงเริ่มต้นก็คาดว่า10มิถุนายนการฉีดวัคซีนก็จะลงตัวมากขึ้นทางนี้ในวันที่10มิถุนายนจะมีการประเมินได้แล้วว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรส่วนการฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ภายในสิ้นปีนี้ตามไทม์ไลน์ของรัฐบาลนั้นตนคิดว่าเมื่อดูสถิติของการฉีดที่ผ่านมาสต็อกวัคซีนมีจำนวนจำกัดถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งฉีดค่ะทางนี้นะคะจากการที่ตนได้ลงตรวจสอบพื้นที่การฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆยืนยันได้ว่าการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลดำเนินการไปอย่างราบรื่นมีปัญหาบ้างจากการฉีดวัคซีนเล็กน้อยเนื่องจากว่าวัคซีนนั้นไม่เพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระบวนการในการฉีดวัคซีนหน่วยงานบริการต่างๆมีความพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามีวัคซีนเพียงพอการฉีดให้ครบ 70% ภายในสิ้นปีนี้ยังไงก็ทำได้ดังนั้นรัฐบาลค่ะต้องเร่งจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอเพื่อการทำงานของหน่วยงานบริการในการฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะและมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ที่ประเทศลาวตอนบนและอ่าวตังเกียของเวียดนามลักษณะเช่นนี้ค่ะเลยทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังกันด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ130ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-28องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN